ทีนี้เราจะมาแนะนำวิธีการคลีนนิ่งแบบแมนนวลนะครับคลีนต่อเมื่อบัตรเวลาเราปริ้นออกมาแล้วมีขนแมวหรือรอยขีดข่วนต่างๆที่เกิดบนหน้าบัตรหลังจากเข้าเครื่องพิมพ์ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวการใช้ตัวนี้ครับตัวคลีนนิ่งการ์ดยาวนะครับเป็นของประเทศดีครับตัดก่อนเลยครับทีนี้ครับมาถึงตัวเครื่องเอาบัตรกรองครับเอาริบบอนออกครับเอาคลีนนิ่งการ์ดออกมาทีนี้ครับเอาเจ้าแผ่นคลีนนิ่งการ์ดวางไว้บนช่องใส่บัตรครับดันเข้าไปจนดันไม่ได้นะครับกดปุ่มหน้าเครื่องครับโดยฝาเปิดเอาไว้กดปุ่ม power ค้างครับมันจะฟีดตัวคลีนนิ่งไปด้านหน้ากดปุ่ม pause มันจะฟีดตัวคลีนนิ่งมาด้านหลังสังเกตจากฝั่งนี้นะครับมันจะออกด้านนี้ไม่ได้ทำวนไปครับประมาณ 3-4 ครั้งประมาณนี้ครับเราจะเห็นบริเวณที่โรลเลอร์เปื้อนๆนะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปทำความสะอาด